ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่29ไปเรียนบางกอกก่อนหลานชายออกจากบ้านยายถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าไอ้หนูเองสวดกรณียเมตตสูตรได้หรือยังได้ครับแต่ไม่ครบสูตรสักหนึ่งในห้าเห็นจะได้หนุ่มน้อยตอบตามจริงเคยได้ยินยายสวดอยู่ทุกวันหากก็ไม่ได้สนใจจดจำยายก็ลืมกวดขันเองในเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นระหว่างที่นั่งไปในเรือทิดพองช่วยสอนลูกด้วยนะคนเป็นแม่ยายบอกลูกเขยตกลงครับแม่ผมจะจัดการจดให้เขาด้วยเรื่องนี้แม่ไม่ต้องห่วงบิดาหนุ่มเจริญรับคำหนักแน่นเองต้องจำให้ได้นะไอ้หนูสูตรนี้สำคัญมากเชียวแหละสำคัญยังไงครับยายเพราะสามารถปกป้องคุ้มครองเองจากพยันตรายต่างๆได้นี่ถ้ามีเวลายายจะเล่าถึงความเป็นมาของสูตรนี้ให้ฟังแต่จนใจที่ทำไม่ได้ประเดี๋ยวเองจะพลาดเรือแดงเสียเปล่าๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทิดพองช่วยเล่าตอนที่อยู่ในเรือนะคนเป็นลูกเขยถูกสั่งงานอีกครับสามีแม่จวนรับคำยายโปรดเขยคนนี้มากกว่าคนอื่นๆเพราะนอกจากเขาจะตรณีทีเหนียวเหมือนยายแล้วยังเป็นคนธรรมะธรรมโมเหมือนกันอีกผมจำได้ขึ้นใจก็ตอนที่ว่าเมตตัญจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังนะครับหลานชายพูดขึ้นตรงนี้แหละเป็นหัวใจของสูตรเลยทีเดียวคนที่หมั่นเจริญเมตตาย่อมปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อใช้เป็นคาถากันผีก็ได้คนมีเมตตานั้นแม้แต่ผีก็ยังรักแล้วหมารักไหมครับยายคนถามนึกไปถึงเจ้าโทนรักสิถ้าผีรักหมาก็รักด้วยถ้าเช่นนั้นผมจะต้องสวดให้ได้ไอ้โทนมันจะได้ญาติดีกับผมหนุ่มน้อยพูดอย่างมุ่งมั่นกลับจากบางกอกเขาตั้งใจจะไปผูกมิตรกับเจ้าโทนหากว่าไม่ตายจากกันไปเสียก่อนล่ำลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทิดพองก็พาลูกชายออกจากบ้านหนุ่มจำรัดพาน้องชายสองคนมาช่วยแบกของไปยังท่าเรือแดงยายกับแม่จวนเดินมาส่งถึงประตูรั้วบ้านแล้วกลับขึ้นเรือนไปยืนมองเขาอยู่บนนอกชานหนุ่มน้อยรู้สึกอะไรอวรคนอายุย่าง85ด้วยว่าเคยรับใช้ใกล้ชิดกันมานานความรักความผูกพันที่มีต่อผู้เป็นยายดูจะมากกว่าผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองคนทั้งห้าเดินแถวเรียงหนึ่งเหตุด้วยหนทางแคบทิดพองเดินนำหน้าหนุ่มเจริญรั้งท้ายหนุ่มจำรัดและน้องชายทั้งสองอยู่กลางคนอยู่หลังสุดเดินไปเหลียวมองข้างหลังไปกระทั่งภาพของยายและมารดาเลือนหายไปจากสายตาเขาใช้มือสองข้างที่ไม่ได้หิ้วของปาดน้ำตาทิ้งแล้วเร่งฝีเท้าให้ทันคนข้างหน้าบ่ายโมงครึ่งทิดพองก็นำเด็กรุ่นหนุ่มทั้งสี่คนมาถึงท่าเรือแดงหนุ่มกันเชียงรออยู่ก่อนแล้วพร้อมบิดามารดานางบัวขายยกมือไหว้ทิดพองพร้อมกับออกปากฝากฝังทิดข้าฝากไอ้หนูมันด้วยนะนึกว่าช่วยสงเคราะห์คนยากคนจนด้วยก็แล้วกันตาของหล่อนแดงมีน้ำตาซึมออกมาเรื่องนั้นเองไม่ต้องห่วงหรอกบัวขายตราบใดที่เขาอยู่ในความดูแลของข้าข้าก็จะทำให้เขาปลอดภัยเท่ากับตัวข้าและลูกข้าแต่เมื่อหมดภาระนั้นแล้วข้าก็คงดูแลให้ไม่ได้ถึงไอ้หนูของข้ามันก็ต้องดูแลตัวเองทิดพองคิดรอบคอบแล้วจึงตกปากรับคำข้าก็สั่งสอนมันทุกสิ่งทุกอย่างหากมันไม่นำพาก็ช่วยอะไรไม่ได้นึกเสียว่าเป็นกรรมของมันนายลานพูดโปร่งๆออกสังหรณ์ใจว่าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกเมื่อต้องลำเลียงสัมภาระขึ้นเรือทิดพองก็คิดตามประสาคนตรณีว่าหากนำของไปหมดก็ต้องเสียค่าระวางที่นี่และค่ารถสามล้อที่บางกอกซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็คงมากกว่าราคาสิ่งของในฉลอม
จึงปันให้หนุ่มจำรัดและน้องๆไปกินส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งให้บิดามารดาของนายกัญเชียงพร้อมทั้งกำชับไม่ให้บอกแม่ยายตนที่บางกอกมีของกินอุดมสมบูรณ์ไม่อดอยากเหมือนแถวบ้านเราหรอกบิดาหนุ่มเจริญบอกนายลานและนางบัวไข่บ้านเราก็ไม่อดอยากนะทิศในน้ำมีปลาในนามีข้าวคนขี้เกียจเท่านั้นถึงจะอดอยากนางบัวไข่แย้งข้าหมายถึงว่าคนบางกอกเขาไม่ได้มีแต่ข้าวกับปลากินเท่านั้นแต่ยังมีพวกผักสดผลไม้นานาชนิดโดยเฉพาะทางฝั่งธนบุรีที่ไอ้หนูของข้าจะไปอยู่ยิ่งมีของกินมากมายอ้าวเจ้าแกะจะไปอยู่จังหวัดธนบุรีหรอกหรือข้านึกว่ามันจะไปอยู่บางกอกเหมือนไอ้โก้ของข้านายลานพูดขึ้นเขาคิดว่าบางกอกย่อมเจริญกว่าทางฝั่งธนบุรีแน่นอนมันก็ไม่ไกลกันหรอกที่ลานคนฝั่งธนเขายังมาเรียนหนังสือฝั่งบางกอกมีโรงเรียนสวนกุหลาบตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาข้าตั้งใจจะให้ไอ้หนูมันไปเรียนที่นั่นถ้าเช่นนั้นก็ช่วยฝากไอ้โก้ของข้าอีกคนเด็กมันจะได้ไม่ทิ้งกันนายลานพูดในใจเขาต้องการแข่งวาสนากับครอบครัวของหนุ่มเจริญเมื่อพ่อกับพ่อแข่งกันไม่ได้ก็ต้องให้ลูกกับลูกแข่งกันข้าว่าให้หลวงพี่ท่านจัดการไม่ดีหรือเพราะเมื่อพาไปฝากท่านแล้วก็เป็นอันหมดหน้าที่ของข้านอกเสียจากว่าท่านจะมอบหมายมาใหม่ข้าไม่อยากไปก้าวก่ายหน้าที่ของท่านคนรอบคอบพูดจริงของแกข้าก็ลืมไปเอาเป็นว่าถ้าหลวงพี่ท่านมอบหมายแกก็ช่วยจัดการด้วยก็แล้วกันนึกว่าช่วยสงเคราะห์คนยากคนจนที่ทำไม่ติดเรื่องเงินข้าคงจะเดินทางไปกับแกด้วยค่าเรือก็แพงเหลือเกินทั้งไปทั้งกลับก็ปาเข้าไป2บาทแล้วไหนจะค่ารถกับค่ากินอีกข้าวของที่นั่นก็แพงกว่าบ้านเรานะอะไรอะไรก็ต้องซื้อเข้าทุกอย่างบ้านเรายังเก็บผักข้างรั้วหาปลาในหนองมากินได้ข้าชอบอยู่บ้านนอกก็ด้วยเหตุผลนี้แหละคนตรณีทีเหนียวว่าก่อนเรือแดงออกสัก20นาทีพวกสาวๆก็มาถึงท่าเรือพวกหล่อนมีขนมและของกินติดไม้ติดมือมาฝากหนุ่มน้อยทั้งสองผู้ซึ่งจะเดินทางไปเรียนหนังสือที่บางกอกนอกจากนี้ยังเรียรายเงินกันคนละ5สตางค์10สตางค์ใส่ในไถ่ใบเล็กมาส่งให้คนละใบนางสาวมะลิเป็นคนส่งให้หนุ่มเจริญส่วนนางสาวม่วยส่งให้หนุ่มกันเชียงขอให้ทิศก็โชคดีนะจ๊ะนางสาวม่วยให้พรสบตากับหนุ่มกันเชียงแล้วหล่อนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นหน้าเขาดำคล้ำผิดปกติหล่อนคิดว่าคงจะตาฝาดไปจึงกระพริบตาทีๆ 3-4 ครั้งแล้วเพ่งมองใหม่คราวนี้ใบหน้าของชายหนุ่มกลับมืดคล้ำลงไปกว่าเดิมขอบใจมากนะม่วยข้าหวังว่าจะได้กลับมาพบกับเองอีกถึงตอนนั้นเองอาจจะออกเรือนแล้วแต่ข้าก็จะคิดว่าอย่างน้อยเราก็เคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสียงนั้นพูดฟังดูเศร้าส้อยจนหล่อนอยากร้องไห้อย่าคิดไปไกลถึงปานนั้นเลยจ้าข้าคิดแต่ว่าขอให้ทิศกลับมาบางม่วงหมู่อีกพร้อมกับความสำเร็จและข้าจะสวดมนต์อ้อนวอนคุณพระคุณเจ้าให้วันนั้นมาถึงเร็วๆสาวน้อยพูดทั้งที่ใจนั้นคิดว่าเขาคงไม่มีโอกาสกลับมาณที่แห่งนี้อีกอะไรบางอย่างบอกหล่อนเช่นนั้นแล้วถ้าข้าเรียนสำเร็จกลับมาเตี่ยเองจะยอมให้ข้าเป็นลูกเขยหรือเปล่าหนุ่มน้อยฝันถึงอนาคตนางสาวม่วยรู้สึกร้อนที่ใบหน้าตอบอ้อมแอมว่าทิศก็ลองไปพูดกับเตี่ยเอาเองเรื่องนี้ข้าไม่ขอออกความเห็นเมื่อลูกชายคุยกับเพื่อนหญิงค่อนข้างนานนางบัวไข่จึงเดินเข้ามาหาคุยอะไรกันเรือจวนออกแล้วนะแม่ว่าเตรียมขึ้นไปหาที่นั่งได้แล้วหล่อนบอกลูกชายนึกไม่พอใจเด็กสาวที่มาแย่งเวลาที่ควรจะเป็นของหล่อนกับลูกเท่านั้นเดี๋ยวลุงพองแกก็จัดการเรื่องที่นั่งให้เองข้าขอคุยกับเพื่อนหน่อยอีกนานกว่าจะได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกหนุ่มน้อยบอกมารดานานแค่ไหนก็ขอให้กลับก็แล้วกันข้าหวั่นใจว่าทิศจะไปตายเสียที่บางกอกเท่านั้นนางสาวม่วยนึกในใจเมื่อลูกชายยกมือไหว้ลานางบัวไข่ก็โอบกอดพรางร้องไห้อย่างไม่อายใครๆเห็นมารดาร้องไห้หนุ่มกันเชียงคลอยน้ำตาซึมไปด้วยเขารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอ
อาลัยอาวรณ์ตำบลบางม่วงหมู่ยิ่งนักความรู้สึกคล้ายกับว่าจะไม่ได้กลับมาอย่างที่แห่งนี้อีกบ่าย2โมงตรงเรือแดงก็เปิดอู่เสียงดังก้องไปทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นจึงค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากท่าพาผู้โดยสาร50กว่าชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางคือเมืองบางกอกหนุ่มกันเชียงกับหนุ่มเจริญยืนโบกมืออำลาเพื่อนๆเมื่อเรือแล่นเลยมาไกลจนมองไม่เห็นพวกเขาแล้วจึงพากันกลับเข้ามานั่งในเรือหนุ่มเจริญส่งไถ่ให้เพื่อนข้ามอบให้เองของข้ามีมากพอแล้วย้ายให้มาหลายสิบช่างแต่พวกเพื่อนๆเขาตั้งใจให้เองนี่นาเก็บไว้เถอะข้าก็ได้เช่นเดียวกับเองนั่นแหละเขาให้มาคนละใบหนุ่มกันเชียงพูดอย่างเกรงใจรับไปเถอะนาเอาไว้ใช้ยามจำเป็นอย่าลืมว่าเองต้องไปอยู่วัดนะส่วนข้าไปอยู่กับคุณปู่แล้วก็มีญาติพี่น้องอีกมากมายพวกเขาคงไม่ให้ข้าตกระกำลำบากหรอกคนชื่อกันเชียงจึงต้องรับไถ่ใบนั้นมาใส่กระเป๋ากางเกงด้วยความซาบซึ้งใจขอบใจเองมากนะแกละเราจะไม่ทอดทิ้งกันมีสุขมีทุกข์อะไรก็จะช่วยเหลือกันถึงข้าจะจนเงินแต่ก็ไม่จนใจเรื่องรวยเรื่องจนอย่าเอามาพูดกับข้าคนอย่างไอ้แกละลองได้คบใครแล้วก็ไม่สนใจเรื่องยากดีมีจนที่สำคัญคือข้าไม่เคยทิ้งเพื่อนเมื่อกินด้วยกันได้ก็ต้องตายด้วยกันได้จริงไหมจริงสิเพื่อนเพราะอย่างนี้ข้าถึงรักน้ำใจเองนักตั้งแต่คบกันมาข้ายังไม่เคยเห็นเองพูดไม่จริงกับข้าเลยสักครั้งแต่กับคนอื่นข้าไม่รู้ไม่รู้นั่นแหละดีแล้วเพราะคนที่จะรู้จักข้าในทุกๆเรื่องก็เห็นจะมีแต่ยายคนเดียวขนาดพ่อกับแม่ข้ายังไม่รู้เลยว่าข้าเป็นคนยังไงเขาลดเสียงลงด้วยเกรงบิดาจะได้ยินเงียบกันไปพักหนึ่งหนุ่มกันเชียงก็พูดขึ้นว่าข้าชักปวดท้องขี้เสร็จแล้วสิสงสัยท้องจะไม่ดีแล้วนี่ข้าจะทำยังไงบนเรือไม่มีส้วมเสียด้วยพูดอย่างกังวลจะยากอะไรโน่นเดินไปที่ท้ายเรือโน่นข้าเห็นมีกระบุงโกยอยู่ใบหนึ่งเองจะให้ข้าขี้ใส่กระบุงกอยใบนั้นหรือข้าทำไม่ได้หรอกหนุ่มกันเชียงรีบปฏิเสธใครบอกเองเล่าอย่าโง่ไปหน่อยเลยนะเพื่อนเองนี่สงสัยไม่เคยโดยสารเรือถึงได้ไม่รู้ข้าเอากระบุงกอยไว้ทำอะไรแล้วข้าเอาไว้ทำอะไรล่ะก็เอาไว้ครอบหัวน่ะสิเอากระบุงกอยครอบหัวแล้วนั่งขี้ตรงท้ายเรือนั่นแหละใครๆเขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นไม่เอาหรอกข้ากลัวคนเห็นตูดข้าเห็นตูดดีกว่าเห็นหน้านะเว้ยใครเขาจะจำตูดเองได้แต่ท่านหน้าเขาจำได้แน่เองเลือกเอาก็แล้วกันว่าจะยอมขายหน้าหรือขายตูดงั้นข้าขอเลือกอย่างหลังก็แล้วกันปวดจนทนไม่ไหวแล้วหนุ่มน้อยเดินไปหยิบกระบุงโกยมาครอบศีรษะแล้วนั่งถ่ายทุกตรงท้ายเรือเสร็จแล้วจึงใช้มือวักน้ำจากแม่น้ำมาล้างก้นโอ้ยโล่งอกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เขาเดินมาหาหนุ่มเจริญซึ่งยืนหันหลังรออยู่ตรงท้ายเรือนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์ปวดหนักปวดเบาก็ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ทุกข์ทั้งนั้นหนุ่มอีกคนไม่เคยฟังเรื่องอย่างนี้จึงถามขึ้นว่าเอ็งรู้จักกับพระพุทธเจ้าด้วยหรือก็ไม่รู้เท่าไรหรอกแต่ยายคงจะรู้เพราะเห็นพูดถึงอยู่บ่อยๆข้าก็เลยจำเอามาพูดอ้าวเอ็งไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกหรือในวิชาพุทธประวัติก็มีหากข้าจำไม่ผิดมีก็อยู่ในหนังสือข้าเคยอ่านเสียที่ไหนล่ะก็เองชวนหนีโรงเรียนแทบทุกวันจะเอาเวลาที่ไหนมาอ่านพุทธประวัติกลายเป็นว่าข้าผิดคนเดียวแล้วทีเองชวนข้าล่ะชวนไปเล่นทอยกองทำให้ข้าขโมยเงินยายทุกวันกระทั่งเงินหมดกระบอกเองไม่ไปก็ได้นี่ถ้าเองไม่ไปเสียอย่างข้าก็ทำอะไรเองไม่ได้จริงไหมหนุ่มกันเชียงว่าเอ็งก็เหมือนกันตอนข้าชวนหนีโรงเรียนถ้าเอ็งไม่หนีข้าก็ทำอะไรเอ็งไม่ได้สรุปแล้วมันก็พอๆกันนั่นแหละไม่มีใครดีกว่าใครจริงว่ะแล้วเราจะมาทะเลาะกันไปทำไมเข้าไปนั่งกันเถอะข้า
ข้าชักเวียนหัวแล้วสิเกิดเมาเรือจะทำยังไงกันนี่ไม่เป็นไรยายข้าเตรียมมะขามเปียกกับเกลือมาให้แล้วยายว่าเอาไว้กินตอนเมาเรือหนุ่มน้อยทั้งสองพากันเดินไปนั่งอย่างที่ของตนขอข้านั่งริมเถอะจนจะอ้วกอยู่แล้วเมื่อได้นั่งหนุ่มกัญเชียงก็ยื่นหน้าออกไปโก่งคออาเจียนโอกโอกลงแม่น้ำหนุ่มเจริญออกตกใจรีบรูปหลังให้เพื่อนเป็นการใหญ่ทิดพองซึ่งนั่งอยู่ตอนริมอีกด้านหนึ่งมองมาเห็นเข้าจึงลุกขึ้นเดินมาหาเมาเรือหรืออาเจียนใหญ่เลยครับพ่อเมื่อกี้ผมก็พาไปถ่ายทุกข์ตรงท้ายเรือมาแล้วหนุ่มน้อยบอกบิดารู้สึกกังวลกับอาการป่วยไข้ของเพื่อนยุ่งล่ะสิแล้วจะทำยังไงดีหยุกยาพ่อก็ไม่ได้เตรียมมาซิด้วยบิดาหนุ่มเจริญรู้สึกกังวลยายเตรียมมะขามเปียกกับเกลือมาให้ครับบอกว่าให้เอาไว้กินตอนเมาเรือแต่สงสัยจะติดไปกับฉลอมที่ให้เจ้าจุกหรือไม่ก็ให้น้าบัวไขเขาเพิ่งนึกออกด้วยว่าบิดาได้ยกฉลอมที่บรรจุของกินให้หนุ่มจำรัดและนางบัวไขไปคนละสองฉลอมไม่เป็นไรหรอกลูกถึงยังไงก็กินไม่ได้เพราะมะขามเปียกจะทำให้ท้องเสียหนักเข้าไปอีกประเดี๋ยวให้นอนสักพักก็คงหายไอ้หนูเป็นลมหรืออ้าวยายมียาดมมาด้วยหญิงสูงอายุที่นั่งติดกับเขาพูดพลางส่งถ้ำยาดมให้ของฉันมียาหม่องหญิงสาวที่นั่งถัดจากหญิงสูงอายุส่งยาหม่องให้หนุ่มเจริญรับมาพร้อมกล่าวคำขอบคุณแล้วจึงจัดการเยียวยาเพื่อนพักใหญ่ๆหนุ่มกัญเชียงก็หลับในท่านอนหนุนตักหนุ่มเจริญเรือล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเปิดบูดเป็นครั้งคราวเมื่อจวนจะถึงท่าหนุ่มเจริญมองเพื่อนที่ซบหลับอยู่บนตักอย่างนึกเวทนาเพราะหนุ่มผู้นี้เคยสมผูกสมบันมากับเขาด้วยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อถูกออกจากโรงเรียนก็ออกด้วยกันเขาย้ายโรงเรียนมาถึง8โรงเรียนเจ้าหมอนี่ก็ติดสอยให้ตามมาด้วยทุกครั้งไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขาจะไม่ยอมทอดทิ้งเพื่อนผู้ซื่อสัตย์คนนี้ฟังจากเสียงคนในเรือคุยกันหนุ่มน้อยก็รู้ว่าพวกเขาไม่ใช่คนเมืองสิงบ้างก็มาจากเมืองสองแควบ้างมาจากพิจิตรและบ้างก็มาจากปากน้ำโพคงไม่มีคนเมืองสิงอยู่ในเรือลำนี้นอกจากเขาบิดาและเจ้าโกะแต่ถึงจะมีเขาก็คงไม่รู้จักด้วยว่าคนเมืองสิงมีมากมายโดยเฉพาะคนต่างด้าวที่อพยพมาจากจังหวัดรบบุรีซึ่งเป็นเขตทหารหนุ่มน้อยมองออกไปนอกลำเรือเห็นคุ้งน้ำไกลสุดสายตาสองฝากฝั่งมีบ้านเรือนปลูกเรียงรายไม่หนาแน่นนักบางที่ก็ไม่มีหมู่บ้านเรือแล่นไปตั้งนานสองนานจึงจะพบหมู่บ้านสักแห่งหนึ่งผู้คนในเรือเริ่มหลับเพราะความง่วงหันไปมองบิดาก็เห็นนั่งสับประงกอยู่บ้างก็นอนคอพับเอนไปทางคนที่นั่งข้างๆบ้างก็หลับน้ำลายไหลยืดเห็นคนอื่นๆพากันหลับตัวเขาจึงนั่งมองแมกไม้สองข้างทางอย่างเพลิดเพลินตะวันรอนอ่อนแสงลงหนุ่มน้อยเริ่มง่วงครั้นเมื่อนึกไปถึงยายกลับทำให้หลับไม่ลงป่านชะนี้ยายจะเป็นอย่างไรหนอนางจำแลงพี่สาวเขาจะดูแลยายดีเท่ากับที่เขาดูแลหรือไม่ตั้งแต่จำความได้กระทั่งอายุย่างเข้า17ปีนี้เขายังไม่เคยจากยายไปไกลๆเพิ่งจะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาทั้งจากไกลและไปนานจนไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาหายายอีกยายจ๋าผมจะกลับมายายอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับหนุ่มน้อยคร่ำครวญในใจน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัว